การตัดสินผู้ชนะฟู้ดไฟต์โต้ศึกครัวเดียวกันในวันนี้ผู้ที่ได้คะแนน2ใน3เสียงของกรรมการจะเป็นผู้ชนะเมนูของใครจะถูกใจกรรมการมากกว่ากันระหว่างเมนู Apple Crumble Sunday กับเมนู Apple Roses ไปลุ้นกันได้เลยจะชิมแล้วนะคะรู้สึกว่าวิปครีมจะเยอะกว่ากุหลาบที่กินในปากในช้อนอ่ะก็กุหลาบแค่นั้นอ่ะไม่ใช่ในช้อนกล้วยวิปครีมมัวแต่เถียงกันกินไม่รอแล้วนะคะกินแล้วฝืดๆคอยังไงก็ไม่รู้อะค่ะมากินอะไรเย็นๆชุ่มคอดีกว่านะครับมาครับแต่กลิ่นหอมดีค่ะกินยากมากเลยค่ะกลัวมันล้มเอาแล้วแล้วไม่เป็นหรอกผมไม่ชื่นชอบจริงๆอ่ะเป็นแฟนคลับเขาเลยนะฮะมันเป็นซิกเนเจอร์นะครับทำเยอะเลยฮะกินละนะไวๆเหอะวินัยไม่ใช่แล้วค่ะเปลี่ยนเป็นวิภาพรแล้วได้กลิ่นผลไม้เต็มๆค่ะไม่มีกลิ่นอื่นเลยครับแอปเปิ้ลไม่ใช่เนื้อสัตว์ดิครับอ้าวอย่างนั้นเหรอครับงั้นก็อร่อยดีนะครับวินัยขอบคุณมากค่ะขอบคุณครับเมื่อกี้ผมดูอยู่ข้างนอกคุณเท็ดดี้ปั้นสโนว์แมนใช่ไหมครับนี่ไงครับสโนว์แมนหนำเลียบคุณต้องการอะไรอีกครับผมจริงเล่นตัวเองก่อนซะด้วยแอปเปิ้ลครัมเบิลฮะแล้วก็มีไอศกรีมก็เลยเรียกว่าซันเดย์โอ้ยความไปแล้วหันยากจังจริงๆคือไม่ได้ขนาดนั้นนะฮะแต่ว่าหมายถึงว่าเราอยากโชว์ให้เห็นว่าเนื้อแอปเปิ้ลแข็งแค่ไหนน่ากินขนาดไหนด้วยความหอมหวานของไส้แอปเปิ้ลข้างในที่อุ่นร้อนๆกับไอศกรีมเย็นๆนะฮะไม่อยากจะคิดเลยตรงข้ามกับที่พูดมาทั้งหมดเลยครับที่มีอันดีกว่าข้างหอมมันหวานแล้วก็แอปเปิ้ลนิ่มดีครับรสชาติก็อร่อยดีครับนิ่มมากไปก็ไม่ใช่แอปเปิ้ลนะฮะขอบคุณมากครับผมค่ะคราวหลังนี่ผมจะไม่ชิมเป็นคนสุดท้ายแล้วครับไม่เหลืออะไรให้ผมชิมเลยเดี๋ยวนี้ใช้อะไรเซตผมครับทรงนี้ไม่ต้องเซตครับใช้สะบัดสะบัดเอาช่วยไหมครับอร่อยนะครับเดี๋ยวขอชิมอีกอันก่อนนี่เป็นปอเปี๊ยะไส้แอปเปิ้ลใช่ก็เป็นปอเปี๊ยะแหละไส้แอปเปิ้ลคือเราเอาแป้งปอเปี๊ยะมาใช้ไงหลายคนก็ใช้แป้งฟิโล่กับแป้งพายแบบทำเพสตรีมันหายากเมนูนี้เนี่ยเสิร์ฟชิ้นเดียวกำลังดีครับเพราะว่ามันหวานอ๋อไม่ใช่บอกว่าน้อยไปนะมันฟังแล้วเอ๊ะมันหวานครับกินลำบากเหมือนกันนะครับเนี่ยเอ้ยยังไม่ได้หนำเลียบเลยอ่ะคนไม่ใช่หนำเลียบโอ้ตายละคนเขาเข้าใจผิดหมดหมูสับนิ่มมากครับไอติมอร่อยมากไม่ต้องพูดนะไม่เกี่ยวข้องเอ้ากำลังจะชมเลยดูของกล้าครับ1 2 3ปึ๊บมันหวานแบบอยากไปหาหมอเลยอะหวานแบบมีมิติผมพูดเลยครับชิมกันไปครบทั้ง3ท่านแล้วเรามาลุ้นกันดีกว่าครับว่าเมนูไหนจะอร่อยที่สุดเอาละครับ1 2 3เฮ้ยขอโทษด้วยพูดไปเลยแล้วกันเอาเป็นว่าโจทย์เป็นแอปเปิ้ลซึ่งเราเชื่อว่าแอปเปิ้ลน่ะมีอยู่ติดบ้านไว้แหละขายบ้านเลยแล้วก็เป็นผลไม้ที่หาทานง่ายราคาไม่แพงวันนี้เรา2คนก็เลือกเอาเมนูที่เรามั่นใจว่าทำกันง่ายและทุกคนก็น่าจะสนุกกับมันครับผมยังไงก็ลองไปทำกันดูนะฮะว่าแอปเปิ้ลคัมเบิลนะฮะก็จริงๆก็น่าจะน่าอร่อยน่าทานกว่านะบางคนก็การทำแอปเปิ้ลโรสนี่มันใช้เวลานิดนึงผมคิดว่าคุณผู้คนทางบ้านก็สามารถทำแบบนี้ได้นะครับไม่ได้พูดอะไรนี่ยังคาใจอยู่กลับมาพบกับฟู้ดไฟต์ต่อสครัวเดียวกันได้ใหม่ทุกวันพุธเวลา 4:30 ทาง Workpoint TV ช่อง 23ค่ะครับผมวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับของที่นี่มันเหมือนมีรสเดียวอ่ะเป็นเหมือนของรสแอปเปิ้ลแล้วก็ซินนามอนนิดๆก็โจทย์คือแอปเปิ้ลน่ะส่วนของที่นี่ก็อร่อยแต่มันขาดอะไรครับความเป็นแอปเปิ้ลนะคะมันทั้งลูกนี่คุณยังขาดร้านผลไม้ดองมันไม่หอมอะค่ะก็ไม่ได้ใส่หอมก็เห็นอยู่เลยชอบตัวความอร่อยไอตัวกรอบไอหนำเลียบหนำเลียบก็ยังดีวะ